clouds pass, the skies are clear. แทนเอ็กด้วยแทนเอ็กด้วย7คำตอบก็คือ15.14 อีกข้อหนึ่งนะคะเมื่อกี้เขาบอกข้อเดียวลืมมีข้อหนึ่งแต่ข้อนี้สั้นข้อที่สองข้อห้าข้อนี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมคะข้อสี่ข้อห้านักเรียนไม่ต้องตีตารางแนวตั้งแนวนอนตีแบบนี้เลยนะคะเพราะไม่ได้ใช้ในการทดลองเต่า2ลูกปรากฏว่าแต้มที่ได้จากการทดลองเต่ามีดังนี้ลูกที่1นักเรียนตียาวไปเลยนะคะมันมี12ครั้งใช่มั้ยคะทดลองเต่า2ลูก12ครั้งลูกที่1ขึ้น1ลูกที่2ขึ้น2 1 2 3 2 4 3 2 1 5 4 1 2 6 4 5 6 2 2 4 5 5 5แล้วก็6 4นักเรียนยาวไปเลยนะคะเป็นคู่ไม่ต้องทำแนวตั้งนะคะแนวนอนไปเลยทำไมครูถึงไม่ให้แนวตั้งไม่แก้สมการกันนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนว่าเมื่อกี้เนี้ยสินค้าที่ใช้ในการผลิตกับต้นทุนการผลิตมันขึ้นต่อกันไหมถ้าสินค้าผลิตมากๆต้นทุนก็ต่ำผลิตน้อยต้นทุนก็สูงมันขึ้นเป็นความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะหรือคราวที่แล้วที่เราเรียนรายได้กับรายจ่ายคนที่มีรายได้มากๆเขาก็ใช้ตามที่เขามีเขาใช้มากรายได้น้อยก็ใช้น้อยเพราะฉะนั้นรายจ่ายกับรายได้มันขึ้นต่อกันถือว่ามีความสัมพันธ์กันหรือต้นทุนการผลิตกับจำนวนสินค้าผลิตก็มีความสัมพันธ์กันแต่การทอดลูกเต๋าเรามีลูกเต๋าลูก2ลูกในมือทอดลูกเต๋าลูกที่1ขึ้นอะไรลูกเต๋าลูกที่2สัมพันธ์กับลูกแรกไหมมันขึ้นต่อกันไหมลูกเต๋า2ลูกไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าลูกที่1ขึ้นแต้มมากลูกที่2ก็ต้องแต้มมากด้วยลูกที่1ขึ้นแต้มน้อยลูกที่2ก็ต้องน้อยด้วยมันสัมพันธ์กันไหมไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นกรณีที่มันอาจจะมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันก็ได้ของบางอย่างก็มีความสัมพันธ์กันของบางอย่างก็ไม่มีความสัมพันธ์กันใช่มั้ยคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันเชิงฟังก์ชันตลอดเสมอมาข้อนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงฟังก์ชันก็ได้นะคะนักเรียนลองเขียนกราฟดูก็ได้อันนี้เขาบอกว่าให้เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต้มที่ได้จากการทอดลูกเต๋า2ลูกในแต่ละครั้งก็แนวนอนก็แทนลูกที่1สิคะแนวตั้งก็แทนลูกที่2สิคะเนาะจะต้องมา x มา y ทำไมให้มันลำบากเพราะเราไม่ได้แก้สมการกันเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะลูกเต๋าลูกหนึ่งมีกี่หน้า6หน้าค่ะ6หน้าทำเป็นไม่รู้ใช่ไหมคะเคยเรียนมาแล้วตอนม.3ก็เรียนความน่าจะเป็นม.5ก็เรียนความน่าจะเป็นลูกเต๋ารู้จักจนไม่จะรู้จักยังไงแล้วใช่ไหมคะลูกเต๋าความน่าจะเป็นโจทย์อะไรก็ไม่พ้นลูกเต๋าอ
ทั้งที่ไม่เคยเล่นแต่โจทย์ก็ชอบถามเป็นการกระจายของจุดจะเห็นว่าไม่ค่อยสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะอยากจะขึ้นอะไรก็ขึ้นแล้วแต่ใครจะโยนไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันจะมีซ้อนกันอยู่2ที่ใช่ไหมคะที่ขั้วอันดับ12กับขั้วอันดับ64ค่ะ12กับ64ไงคะไม่ใช่เหรอคำถามข้อที่2นักเรียนตอบได้เลยข้อนี้ตอบได้ใช่ไหมคะอะไรคะไม่อยู่แล้วค่ะไม่ตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ตั้งแต่ก่อนลงจุดด้วยซ้ำคำตอบนะคะไม่มีความสัมพันธ์กันค่ะ
นักเรียนคงเข้าใจเรื่องของสมการเส้นตรงวายเท่ากับ a บวก bx นะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้ค่ะคราวนี้สวัสดีค่ะนักเรียนวางคอร์ส